ส่วนเรื่องการเมืองอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีจะเลือกใครเพราะการเลือกตั้งใกล้จะมาถึงแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันนะฮะว่าแต่ละพรรคแต่ละกลุ่มแต่ละกวนเขาเริ่มขยับยังไงบ้างลงรักษาไว้ให้ได้35บาทไงมันไม่หลุดนี่คุณผู้ชมครับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือพี่น้อง2ปจัดโปรแกรมลงพื้นที่ปาดหน้ากันปาดกันไปปาดกันมาวันก่อนพลเอกประวิตรลงพื้นที่ไปที่ราชบุรีใช่ไหมแล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์ก็ลงพื้นที่ราชบุรีบ้างเอ้าแบบนี้ถูกพี่ป้อมปาดหน้าหรือเปล่าแล้วภาพเนี่ยไปคุยกับทางด้านของสสพลังประชารัฐใช่ไหมฮะคุณวลีอ่ะที่มีข่าวว่าจะย้ายมากับท่านนายกอ่ะครับขณะเดียวกันอีกมุมนึงคือพลเอกประยุทธ์ตั้งใจนี่คือเรื่องการลงพื้นที่ราชบุรีใช่ไหมครับส่วนอีกจังหวัดหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเหมือนกันเนื่องจากว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์มีกำหนดจะลงพื้นที่นครสวรรค์ขอดูข้อมูลหน่อยนครสวรรค์วันที่30แต่ปรากฏว่าวันพรุ่งนี้พลเอกประวิตรจะลงพื้นที่ชิงก่อนไปนครสวรรค์อีกเหมือนกันเขาบอกโอ้โหแล้วแบบนี้สองพี่น้องปอปลาจะไปกันต่อได้หรือไม่คราวนี้ห่างกัน10วันห่างกัน10วันแล้วแต่ทั้งคู่ยืนยันนะคุยกันตลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนี่คือมุมของพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ2พี่น้องที่เคยอยู่ร่วมกันกอดคอกันมาส่วนอีกพรรคหนึ่งคือกลุ่มเสื้อแดงฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนเราทราบกันดีว่าทางกลุ่มเสื้อแดงแกนนําเค้าก็สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะแต่ว่าล่าสุดมีเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันที่นครพนมเนื่องจากว่าแกนนำเสื้อแดงเขาบอกเลยถ้าเลือกผู้สมัครโดยที่ไม่มาถามคนในพื้นที่วันหลังไม่ต้องกลัวนะแลนสไลด์มันจะสไลด์ไปพรรคอื่นเพราะที่มีปัญหาก็คือนครพนมเขต4เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครคือณพศศกรทรัพยสิทธิ์เป็นอดีตผู้สมัครมาจากภูมิใจไทยที่ย้ายมาซบเพื่อไทยอ้าวแล้วคนเพื่อไทยเดิมทำไมข้ามหัวกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกเลยถ้าคิดจะเลือกคิดจะวางตัวผู้สมัครกรุณาถามคนในพื้นที่ก่อนไม่อย่างนั้นแลนสไลด์แน่แต่จะสไลด์ไปพรรคอื่นนั่นสิฮะแล้วจริงๆแสดงแต่ก่อนก็เป็นปึกแผ่นแล้วก็อยู่ปีกเดียวกับเพื่อไทยถ้าพูดตรงๆนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็กลายเป็นมีขั้วด้วยมีขั้วด้วยที่ไม่ได้อยู่เพื่อไทยอยู่ฝ่ายเดียวก่อนหน้านี้นะที่ทางคุณแลมโบ้พาเสื้อแดงบางส่วนเนี่ ยไปคุยกับท่านนายกอ่ะท่านผู้ชมครับอีก1ขั้วก็คือฝั่งของก้าวไกลฮะก้าวไกลปกติโลโก้เนี่ยก็จะเป็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำนะสีส้มแต่ว่าพรรคใหม่ของคุณน็อตกองสลากเปิดตัวพรรคเปลี่ยนขอดูโลโก้ทั้งคู่หน่อยคือเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันและเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยหัวหงายขึ้นนี่นะพรรคเปลี่ยนด้านซ้ายของคุณน็อตแล้วเอ๊ะก้าวไกลแหมจริงๆต้องกลับอีกด้านนึงแต่มากลับอย่างนี้สามเหลี่ยมมันเลยดูคล้ายกันเออนี่ฮะนี่พอกลับมาปุ๊บมันก็เลยเป็นอย่างนี้อ๋อมันเหมือนเส้นสามเหลี่ยม2อันซ้อนกันนะมันคล้ายกันมากเลยนะมันแค่กลับสามเหลี่ยมกันแต่เมื่อกี้ทีมงานก็กลับซะแบบโอ้โหสามเหลี่ยมคล้ายเลยนี่ฮะท่านผู้ชมครับล่าสุดนะคุณรังสิมันต์โรมของฝั่งก้าวไกลในฐานะโฆษกพรรคนะออกมาบอกคุณน็อตกองสลากนี้คุณตั้งใจให้ประชาชนคนที่เลือกก้าวไกลเนี่ยเข้าใจผิดหรือเปล่าคือดูโลโก้พรรคบางทีนะบางคนนะมันจะแบบเฮ้ยมันจะดูคล้ายๆกันแล้วไปเข้าคูหาเนี่ยจะกาพรรคผิดได้เออใช่ใช่ใช่นี่นะอันนี้คือประเด็นหลักๆเลยบอกว่าพรรคเปลี่ยนทำแบบนี้จงใจให้คล้ายกับพรรคก้าวไกลหรือไม่เพราะโลโก้คล้ายกันในเชิงการเมืองมันบังเอิญที่จะเป็นไปได้ยากครับเหมือนจงใจหรือเปล่านะฮะฟังของคุณน็อตกองสลากชี้แจงล่าสุดนะครับโพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่โดนปลดแบนอีกรอบนึงฮะคุณน็อตกองสลากนะครับบอกว่าทางคุณโรมเนี่ยตั้งใจดูถูกความคิดของคุณน็อตและทีมงานเพราะว่าคิดกลับไปกลับมาแล้วตั้งหลายรอบกว่าจะได้โลโก้นี้และไอ้สามเหลี่ยมหัวหงายเนี่ยคือตั้งใจที่ให้เหมือนปอปลาประวิตรเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะผมก็งงคิดว่าประวิตรเดี๋ยวลุงป้อมยิ้มเลยฮะเออนี่พักเปลี่ยนตั้งใจให้เหมือนปอปลาแล้วก็มีคนที่คิดเนี่ยเรียกว่าหลายตลบกว่าจะได้โลโก้นี้ขึ้นมาสุดท้ายแล้วไม่ได้ตั้งใจที่ให้เหมือนก้าวไกลเลยประเด็นสำคัญของพรรคเปลี่ยนบอกว่าเป็นพรรคแรงงานฮะเป็นพรรคแรงงานแต่ว่าของก้าวไกลเนี่ยก็จะเป็นพรรคที่อุดมไปด้วยสมองความคิดแรงขับเคลื่อนภาพใหญ่ทางการเมืองเพราะฉะนั้นแนวทางต่างกันและยืนยันว่าโลโก้พรรคมาจากความคิดของพรรคเปลี่ยนเองไม่ได้ไปก๊อปปี้ก้าวไกลก็คงพูดอย่างนี้คงยืนยันไม่เปลี่ยนฮะอ
ากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ